คลิปนี้เรามาดูผักหวานป่าที่ลำปางนะครับผักหวานป่าต้นนี้ก็เป็นผักหวานป่าธรรมชาติที่เกิดหลังบ้านนะครับก็อายุก็ประมาณ15ปีนะครับดูลักษณะลำต้นนะครับก็ลำต้นผักหวานนะมันก็จะเส้นระวงประมาณ10-20เส้นนะครับเส้นระวงมันก็มีเปลือกแตกออกมานะครับลำต้นต้นนี้ก็สูงประมาณ4เมตรนะครับก็ให้มันแตกไปตามธรรมชาตินะครับจะไม่ได้เก็บกินนะฮะตอนนี้เราจะปลูกเอาลูกนะครับก็ปลูกไว้เอาลูกนะครับก็คงใช้เวลานานนะครับซึ่งลำปางเนี่ยผักหวานก็จะมีมากตามป่านะฮะก็เป็นแหล่งผักหวานแหล่งหนึ่งของไทยนะครับซึ่งผักหวานต้นนี้ก็อยู่กับต้นสักนะครับมันก็แข่งขันกับสักนะครับการเติบโตลำต้นก็สูงชะลูดนะครับซึ่งลำปางเนี่ยก็จะมีผักหวานมากแถวอำเภอเจ้ห่มนะครับอำเภอห้างฉัดนะครับอำเภอเถินนะครับซึ่งเป็นป่าละเมาะนะครับซึ่งผักหวานขึ้นตามธรรมชาตินะฮะแต่ช่วงหลังแล้วก็มีคนบ่อยๆนะครับลูกก็ถูกเก็บไปนะครับทำให้การแพร่พันธุ์การเติบโตมันไม่ดีเท่าที่ควรก็อีกอย่างหนึ่งคือป่าถูกทำลายไปนะครับก็ทำให้ปริมาณผักหวานลดลงนะครับอีกที่นึงที่ผมเห็นเยอะๆคืออำเภอแม่ทะนะครับซึ่งป่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะก็จะมีขายช่วงหน้าแล้งนะครับลักษณะแล้วซึ่งผักหวานป่าถ้ามันโตได้เต็มที่ก็สูงประมาณ5เมตรขึ้นไปนะฮะตัวนี้ก็เอามาให้คนที่ชอบผักหวานนะครับดูนะดูนะผักหวานที่โตตามธรรมชาตินะครับผักหวานที่โตเยอะๆมันก็จะมีเปลือกแตกออกมาจากนี้ครับตัวธรรมชาติผักหวานก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์นะครับกับไฟป่าก็เอามาให้ท่านชมสำหรับคนที่ชอบผักหวานและคิดจะปลูกผักหวานนะครับ